สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับมหาแหม่งกับผมพบเจอกันก็มีประเด็นมาฝากมีเรื่องราวมาฝากเกี่ยวกับท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมาตั้งคำถามและมาตอบคำถามนะฮะในแปลงไร่แปลงนาที่หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะพบเจอแล้วก็ยังไม่มีคำตอบในใจนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีทั้งคำถามและคำตอบมาในคราวเดียวกันเลยนะครับคำถามก็คือทำไมเราถึงต้องทำการฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดหนอนตั้งแต่ช่วงข้าวยังเล็กหรือยังไม่มีการระบาดนี่คือคำถามนะครับก่อนอื่นนะครับผมแปลงนี้นะฮะมาเจอกันก็คือแปลง1089นะครับผมที่ซึ่งท้องแก่แล้วนะครับผมพร้อมที่จะออกก็คือเดินทางมาสู่ระยะ60วันนะครับผมข้าวโดยทั่วไปคือพร้อมที่จะโผล่รวงภายในวันถึง2วันนี้นะครับก็ปัญหาที่เจอเลยนะครับผมที่ผมแพนมาตรงนี้นะครับผมหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับผมที่สีแดงๆทั้งหลายเนี่ยแซมอย่างนี้นะครับผมเป็นผมงอกแซมงานะฮะก็คือปัญหาเรื่องของหนอนกอหนอนกินไส้นั่นเองนะครับย้อนเข้าสู่คำถามที่ผมเปิดหัวมาครั้งแรกครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการฉีดพ่นสารทั้งป้องกันและกำจัดตั้งแต่ช่วงที่ข้าวนั้นยังเล็กอยู่นะครับก็คำตอบเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราไม่ทำการป้องกันนะครับมันก็จะเป็นอย่างแปลงนี้เลยนะครับนี่คือคำตอบแปลงนี้อาการเป็นไงครับก็คือหนอนกอค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับเข้ารุนแรงเลยเนื่องด้วยว่าข้าว1689เนี่ยครับผมเป็นคันข้าวที่ต้นอ่อนนิ่มมีความชื่นชอบโดยพิเศษจากหนอนนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยต่างๆนะหรือแม้แต่ใครที่ทำหั่นปุ๋ยยูเรียนะครับมันก็จะยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนะครับทีนี้นะครับผมแปลงนี้นะฮะไม่มีการฉีดเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเล็กนะครับไม่ได้ทำการฉีดไม่ได้ทำการฉีดกันตั้งแต่ยังเล็กพอหว่านปุ๋ยไปนะหว่านปุ๋ยไป20วัน22วันนะครับผมก็ถือว่าสำหรับผมถือว่าช้าสำหรับ89นะครับนะฮะทีนี้ก็หลังหว่านปุ๋ยไปเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มีการฉีดพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดใดๆเลยนะครับไม่ได้ทำการป้องกันกำจัดใดๆเลยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหานะครับผมยาวปล่อยทิ้งยาวมาจนถึง40กว่าวัน42 43วันถึงมีการฉีดพ่นสารนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับพอหลังจากฉีดมาแล้วนะครับผมก็เดินทางมานี่ก็จะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับผมหลังจากฉีดเนาะนะครับมันก็เลยกลายเป็นถูกทำลายตั้งแต่ยังเล็กนะครับผมถูกทำลายตั้งแต่ช่วงท้องตั้งแต่ช่วงไม่ใช่ช่วงท้องครับช่วงแตกก่อนะครับก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะมากมายนะครับผมอันนี้จะสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับคือในแปลงนานะครับผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเยอะมากเลยครับผมตัวแดงเต็มไปหมดเลยนะครับผมก้านแดงเต็มไปหมดเลยซึ่งจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับปะปนกันอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ40กว่าวันถึงมีการฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นด้วยสารตัวเวอร์ตาโก้นะครับแล้วผ่านมาตอนนี้ก็4 5วันแล้วนะครับพอฉีดพ่นด้วยเวอร์ตาโก้นะครับผมหนอนก็เริ่มมีการตายนะฮะนี่คือตัวหนอนนะครับที่สังเกตว่าปกติแล้วนะครับผมหนอนกอนะฮะหรือหนอนกอสีครีมต่างๆนะครับจะมีลำตัวสีออกครีมนะแต่ตัวนี้คือมันเริ่มขาวขุ่นนะครับเดินช้าลงนะครับเพราะว่าอันนี้คือหลังจากที่โดนสารควอรันทานอิโพนะครับผมบวกไปกับไทมิโรกแซมจากวูตาโก้นะครับผมมันทำให้เชื่องช้ายิ่งขึ้นนะครับก็คือเดี๋ยวมันก็เตรียมตัวตายนั่นแหละครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวตายบางต้นก็ตายแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยมาตอบคำถามว่าทำไมเราถึงมีการป้องกันนอนนะครับคนแรกเลยนะครับผมตั้งแต่เราหว่านปุ๋ยไปเราควรที่จะมีการป้องกันนะครับผมสักครั้งนึงสักหนนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสารตัวถูกตัวแพงตัวเบาตัวไม่เบานะครับผมขอให้มีการป้องกันครับขอให้มีการป้องกันสักหนสักครั้งหนึ่งนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะเราฉีดพวกกลุ่มที่เป็นสารดูดซึมหรือฟิโคนิลไปมันก็ยังดีนะครับผมนะฮะถึงต้นทุนราคาจะยังไม่แพงมากนะครับผมแต่ถ้าเราได้ฉีดไว้นะครับมันก็จะการป้องกันการเข้าทำลายจากตรงเนี้ยนะครับผมได้ค่อนข้างดี
ดังนั้นนะฮะครั้งแรกที่หลังระหว่างปุ๋ยไป3วัน5วันครับผมบอกและเน้นย้ำทุกคลิปวิดีโอว่าเราควรที่จะมีการฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดการเข้าทำลายของหนอนนะครับผมอย่างน้อยๆก็คือ1ครั้ง1หนนั่นเองนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างงี้ครับผมมันก็เกิดการเข้าทำลายพอเข้าทำลายปุ๊บเนี่ยถามว่าลำต้นมันตายไปแล้วนะครับผมมันแก้ไขอะไรได้ครับมันแก้ไขไม่ได้ถึงแม้เราจะฉีดหนอนพวกนี้ตายไปนะครับมันก็แค่ป้องกันการรุกรามต่อไปแต่มันไม่ได้ป้องกันการเข้ามาทำลายตั้งแต่ช่วงเล็กนะครับเนาะนะครับถึงบอกว่าวันนี้นะฮะถ้าใครที่ปั่นปุ๋ยไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยก็คือต้องทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดด้วยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเห็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือแม่ผีเสื้อหนอนกอเนาะนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้บอกเน้นย้ำนะครับผมเจ้าของแปลงไปแล้วนะครับว่าฉีดช้าไปนิดนึงนะครับผมว่าไม่ได้ปรึกษากันนะฮะแล้วก็ไปเดินดูบางโซนนะครับผมมีการเข้าทำลายใหม่นะครับผมก็คือมีการเข้าวางไข่ใหม่ผมก็เลยแนะนำให้ไปใช้ตัวลูเฟนลูรอนนะครับผมมาฉีดซ้ำบวกกันกับตัวอีมาเมกตินนะครับสังเกตว่าแปลงที่ฉีดตัวนี้ไปนะครับผมพวกหนอนม้วนใบนะครับผมค่อนข้างที่จะสะอาดดีนะครับผมไม่ค่อยมีนะมีแค่แผลเดิมที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับผมต้นแดงๆนะครับผมเห็นไหมฮะแดงๆเต็มไปหมดเลยนะซึ่งมันเป็นแผลเก่านะครับผมแผลเก่าแผลเดิมก็ตัวหนอนส่วนใหญ่ก็ตายแล้วนะครับผมมีบางตัวที่ยังเริ่มเหลืองๆซีดๆนะครับก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดซ้ำไปนะครับผมให้มันจบๆไปไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาระยะยาวนะครับแปลงนี้ไม่ใช่น้อยนะครับผมเป็นเยอะเลยนะครับผมสังเกตว่าเป็นเยอะเลยแล้วข้าวบอกได้เลยครับว่าข้าวดีมากนะครับผมดูนะครับผมลักษณะของข้าวที่ดีมากๆเลยแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างที่บอกไปนะครับมันเกิดปัญหาหนอนเนาะนะครับผมเกิดเป็นปัญหายาวสืบเนื่องมานะครับผมเนี่ยครับพอข้าวออกดอกออกรวงมันก็ไม่ได้อะไรเนาะนะครับเนี่ยโดนกัดหมดเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่หว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับผมควรมีการฉีดป้องกันครั้งแรกนะฮะตั้งแต่หลังหว่านปุ๋ยคนแรกไปเลยนะครับผม3วัน5วันไม่เกินนี้นะครับผมควรมีการฉีดป้องกันครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือนะครับผมทิ้งระยะห่างมา10วัน14วัน15วันก็ตามสมควรนะครับผมเราค่อยมีการฉีดกำจัดอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นข้าวเบานะครับผมเราฉีดน้อนหนักๆเลยเนี่ยครับก็คือ2หนเนี่ยยังไงมันก็เอาอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะครับผมหลังจากในช่วงที่หว่านปุ๋ยนะครับผมก็สามารถหว่านปุ๋ยเม็ดไปได้เลยหว่านยาเม็ดไปได้เลยนะครับผมพวกคาแทบไฮโดรคลอไรด์ต่างๆนะครับผมที่สามารถเอามาคุกกับพวกยาหรือปุ๋ยนะครับผมเนาะหว่านเคล้าไปพร้อมกันอันนั้นก็เป็นการป้องกันที่ดีนะครับผมเนาะนี่เลยก็เลยหยิบยกประเด็นนี้นะครับผมมาบอกมาเล่ากันนะครับผมมีทั้งคำตอบและคำถามเนาะนะฮะคำถามก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทำไมเราถึงไม่การฉีดป้องกันนะครับผมคำตอบก็คือถ้าไม่ป้องกันมันก็จะเป็นอย่างแปลงนี้เลยนะครับผมเนี่ยตรงไหนที่มันงามเห็นไหมฮะแดงเต็มไปหมดเลยมันก็จะทำให้เกิดการเสียหายโดยที่ไม่สมควรที่จะเป็นนะครับฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นนะฮะมีการฉีดไวนะครับผมมีการฉีดไวและมีการฉีดป้องกันก็เลยไม่ค่อยเป็นนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนที่ฉีดไวนะครับผมส่วนที่ฉีดไวมีการป้องกันนะครับผมจะไม่เป็นนะครับก็เลยเห็นได้ชัดว่าการป้องกันนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับผมก็เอามาฝากไว้ให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็ทำในแปลงไร่แปลงนาของท่านนะครับผมเนาะไม่ต้องมาว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วนะครับผมมาถามว่ายาอะไรเอาอยู่นะครับผมยาอะไรก็จริงๆยานะมันเอาอยู่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เสียไปแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับผมก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นบอกเล่านะฮะให้ทุกคนทุกท่านได้ลองเอาไปพินิจพิจารณาดูในแปลงไร่แปลงนาก็แล้วกันนะครับเนาะอย่าลืมดูแลแปลงนาดีๆนะครับผมตอนนี้ราคาข้าวดีมากนะครับผมดีมากๆเลยนะครับมี 9,000 มี 10,000 นะครับผมก็ขอให้ได้ผลผลิตที่ดีๆก็แล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่เกี่ยวไปแล้วสำหรับท่านใดที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับผมก็พยายามดูแลแปลงให้ดีนะเพื่อที่จะให้ผลผลิตนั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็แล้วกันนะครับวันนี้มหาแหม่งนะครับผมก็คงจะนำประเด็นนี้มาบอกมาเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้เอาไปเตรียมตัวรับมือกันนะครับผมกับนอนกอนอนกินไส้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะวันหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวดียังไงจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ